สอนให้เก่งสอนไม่ได้นักมวยจะเก่งไม่เก่งอยู่ที่เขาไม่ได้อยู่ที่ครูสอนแล้วรับได้หมดพวกนี้จะเก่งแล้วขึ้นไปกล้าใช้พวกนี้จะเก่งเองแตกต่างกันเยอะครับเพราะรุ่นผมต่อยเนี่ยมันยังไม่มีหน้าเสือกรรมการเขายังให้คะแนนตามอาวุธแต่มาทุกวันนี้หน้าเสือมันจะแรงกว่าอาวุธเพราะเหมือนว่าถ้าเซียนเข้าอยู่ตรงไหนก็คือแพ้ยากทุกวันนี้กรรมการให้คะแนนตามเซียนไม่ได้ให้คะแนนตามอาวุธถ้าเซียนขาใหญ่อยู่ฝั่งไหนกรรมการก็จะให้ฝั่งนั้นเกือบ 100% ฮะครับสังเกตดูว่าทุกวันนี้มวยไทยมันต่อยกันมันไม่มีศิลปะมีแต่ลูกแข็งแรงมีแต่ปั้มอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นอาวุธมวยไทยศิลปะแม่ไม้มวยไทยทุกวันนี้มันถึงไม่มีคนสอนครับเขาจะสอนเน้นปั้มอย่างเดียวทุกวันนี้คนที่เข้าไปดูมวยเขาแทบจะไม่ได้เข้าไปดูศิลปะเขาเข้าไปก็คือไปดูการไปเล่นการพนันกันมันไม่มีมวยแฟนแล้วทุกวันนี้สมัยรุ่นพี่มันยังมีมวยแฟนครับผมอย่างสมัยก่อนถ้าพี่ต่อยทางภาคตะวันออกจะมาทั้งภาคไม่ว่าจะเป็นตราดจันทร์ระยองชลบุรีพวกนี้มาหมด8ริ้วมาหมดครับทางอีสานจะมีพวกสมิงหนุ่มพวกจักรวาลอะไรพวกเนี้ยเวลาต่อยพวกนี้ก็จะตามมาหมดตามมาเชียร์ทางใต้อย่างเจริญทองพวกอะไรพวกเนี้ยก็คือเขาจะตามมาพวกนี้เป็นมวยแฟนครับผมแต่ปัจจุบันนี้มันไม่มีมวยแฟนนะมันมีแต่มวยเซียนมีแต่เซียนมีแต่เซียนเข้ามาเล่นกันพวกมวยแฟนก็คือไม่ได้เล่นอยู่แล้วไม่เล่นพวกนี้ส่วนมากเขาจะมาดูศิลปะกันแต่ทุกวันนี้แฟนมันไม่เข้ามาดูก็เพราะว่ามันเข้าไปแล้วมันไม่มีศิลปะให้ดูดูไม่รู้เรื่องมาดูคือคนดูมวยก็ดูอย่าว่าแต่คนอื่นเลยเราเองเรายังดูไม่รู้เลยว่าเราดูไอ้น้ำเงินจะเตะเอาเตะเอาหน้าจะชนะแต่ไอ้แดงต่อเอาต่อเอาต่อยเสร็จก็แพ้แดงเพราะเวลาลูกศิษย์ไปดูเขาก็จะถามแพ้ได้ยังไงครับเราไม่รู้จะตอบเขายังไงฮะทำยังไงมันถึงจะเปลี่ยนได้ให้มันกลับมาเป็นยุคทองของมวยไทยอีกครั้งนึงได้ครับตรงนี้ถ้าจะแก้ไขต้องแก้ไขที่เวทีกับกรรมการทุกวันนี้กรรมการไม่กล้าชูสวนเซียนมวยเพราะกลัวโดนประท้วงเวทีขาดผลประโยชน์ครับพอประท้วงมาเซียนมวยไม่เข้าเวทีกลัวตรงนั้นฮะเพราะจริงๆแล้วผมว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้มันเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้แต่ต้องยอมทนสักนิดนึงให้เซียนเขารู้ว่าเฮ้ยกรรมการเขาให้คะแนนแบบนี้นะครับเขาไม่ได้ให้ตามราคาอย่างทุกวันนี้กรรมการมันชูตามราคาทั้งที่น้ำเงินสมมติว่าแดงกับน้ำเงินไอ้น้ำเงินเตะเอาเตะเอาแต่แดงในแข็งแรงเซียนอยู่แดงอย่างเดียวต่อยเสร็จมากรรมการก็ต้องชูตามเซียนครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนแปลงได้คือกรรมการต้องกล้าสวนต้องกล้าต้องให้ที่อาวุธไม่ใช่ว่าให้ลูกแข็งแรงโดนเตะมา4ทีไอ้น้ำเงินเตะมา4ทีไอ้แดงเหวี่ยงล้มทีเดียวราคาอยู่แดงเลยทั้งที่เหวี่ยงล้มนี่มันไม่น่าจะให้คะแนนครับผมมันแค่เสียหลักไม่ได้มีอาวุธอะไรเลยแค่แข็งแรงอย่างเดียวก็ถ้าจะเปลี่ยนกรรมการเวทีต้องช่วยกันรุ่นหลังๆนี่จะเห็นต่างชาติมาซ้อมมวยไทยเยอะขึ้นเรื่อยๆในบ้านเรามีโอกาสที่จะเก่งกว่าคนไทยไหมครับผมพูดได้เลยว่าต่อไปอีก5ปีเราสู้เขาไม่ได้5ปีไม่เกิน10ปีเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้สู้ไม่ได้เพราะอะไรหนึ่งคนไทยมันเน้นเรื่องการพนันแล้วแม่ไม้ศิลปะพวกนี้เขาจะไม่ใช้กันแต่ฝรั่งเขาไม่รู้เรื่องการพนันเขาเรียนไปเขาได้ศิลปะได้แม่ไม้อะไรไปเขาขึ้นไปต่อยแล้วเขากล้าใช้ใช้หมดสังเกตดูเขาจะมีจระเข้ฟาดหางเข่าร้อยศอกกับมีเขามีทุกอย่างที่เขาเรียนจากคนไทยไปเขาเรียนแล้วเขากล้าใช้เขาไม่มาเน้นเรื่องการพนันแต่คนไทยผมพูดได้เต็มปากเลยว่าทุกวันนี้ร้อยค่ายในประเทศไทยมันไม่มีใครสอนศิลปะมวยไทยแล้วมันไปสอนเน้นแข็งแรงมันไปเน้นการพนันซะมากหัวขึ้นเวทีแล้วก็แพ้เพราะว่าก็กลัวตรงนั้นกันตรงนั้นกันมันก็เลยทำให้เป็นจุดเสียของมวยไทยครับผมแล้วผมพูดมาตลอดว่าอีก10ปี5ปีถึง10ปีเนี่ยเราสู้เขายาก
พราะทุกวันนี้คนไทยแทบจะไม่เห็นค่าของมวยไทยแต่ฝรั่งเนี่ยคือเขาจะเห็นค่าของคำว่ามวยไทยเรามาดูจากการเราไปอยู่ต่างประเทศครูมวยคนไทยที่อยู่ต่างประเทศฝรั่งก็จะยอมรับเขาจะเคารพมากแต่กับคนไทยเองนักมวยไทยที่ตรงนี้มันก็แทบจะไม่เคารพเทรนเนอร์จะเชื่อฟังเฉพาะหัวหน้าอย่างเดียวมันก็เลยความเขาเรียกว่าความตั้งใจอะไรมันจะผิดกันเด็กไทยทุกวันนี้มันซ้อมคือต่อยเป็นอาชีพจริงเฮ้ยต่อยเสร็จไปวันๆไม่ได้คิดถึงอนาคตแต่ต่างชาติเนี่ยเขามาเรียนคือเขาอยากศึกษาคืออยากไม่รู้ว่ามวยไทยมีอะไรลึกขนาดไหนเขาอยากเรียนรู้ถึงขนาดนั้นอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องเรียนเบสิกให้ได้ก่อนอย่างฝรั่งส่วนมากเขาจะไม่ค่อยไม่อยากเรียนเบสิกครับแต่เขาคิดผิดเขาจะไปเรียนท่าแม่ไม้โดยที่เบสิกเขาไม่เป็นเลยเขาทำไม่ได้เวลาไปเราไปสอนปากต่างประเทศเราจะสอนเรื่องเบสิกก่อนเลยเอาเบสิกเพราะถ้าเขายืนมวยดีออกอาวุธดีทุกอย่างต่อไปศิลปะแม่ไม้มวยไทยเขาออกได้ดีหมดแต่พวกนี้เขาเบสิกไม่เป็นแต่อยากจะเล่นท่าแม่ไม้มันคนยืนยืนไม่เป็นแล้วจะไปเล่นอย่างเอาง่ายๆอย่างจระเข้ฟาดหางเนี้ยเขายืนไม่ดีแล้วจะไปเล่นจระเข้ฟาดหางพวกนี้มันยากเพราะฉะนั้นผมอยากจะแนะนำว่าไม่ว่าคนไทยหรือต่างชาติเบสิกสำคัญสุดการยืนมวยการออกอาวุธถูกวิธีการออกหมัดออกเตะในห้อง 450 คนทำไมได้ที่1คนเดียวทำไมถ้าครูสอนเก่งมันต้องได้ที่1ทั้งหมดที่มันอยู่ที่นักเรียนแล้วแหละว่าเขารับได้แค่ไหนแต่เราเป็นครูเนี่ยเราสอนเต็มร้อยอยู่แล้วแหละที่จะได้ไม่ได้อยู่ที่เด็กเราบอกเลยว่าตัวนี้ผมสอนมวยให้เป็นอย่างเดียวสอนให้เก่งสอนไม่ได้สอนให้เป็นนักมวยจะเก่งไม่เก่งอยู่ที่เขาไม่ได้อยู่ที่ครูพรสวรรค์ของเขาครับผมเราสอนให้เขาเป็นอย่างเดียวยืนหลักให้ดีแค่นั้นแหละออกอาวุธให้ถูกวิธีแค่นั้นทีนี้จะเก่งไม่เก่งต้องไปอยู่บนเวทีแล้วไม่ได้ครูแล้วอยู่ที่ตัวนักมวยพรสวรรค์อยู่ที่เขาความขยันเออมันความขยันก็สำคัญแต่พรสวรรค์ต้องสำคัญกว่าจะเก่งไม่เก่งพรสวรรค์ครับผมสอนแล้วรับได้หมดพวกนี้จะเก่งแล้วขึ้นไปกล้าใช้ครับพวกนี้จะเก่งเองตอนนี้สามารถชักได้ทีนะครับชักได้ใจนะครับชักไม่ค่อยถีบนะครับปล่อยให้เข้ามาแล้วนะครับยับขวาไปทีฮุกซ้ายไปทีครับยับขวายับขวา2ทีครับลมสวนเล็กเตะขวาสวนเข้ามาทีบขวาเข้าไปล้มอีกแล้วครับล้มลุกขึ้นมาได้ใหม่น้อยน่าทีเก่งนักเหรอทีเก่งนักเหรอเดี๋ยวจะเข่าไส้ตายเลยจะเอาไส้ตายเลยเข้ามาอีกครับอัปคัทเข้าไปทีครับซ้ายเข้าไปทีฮุกซ้ายไปทีฮุกซ้ายเข้าไปอีกฮุกซ้ายเข้าไปอีกครับขวาเข้าไปทีฮุกซ้ายกรรมการทนไม่ไหวเดินเข้ามานับเลยนะครับ1 2 3 4 5ครับไปไกลๆก่อนขอนับก่อนขอนับเสร็จมาใหม่ครับมาใหม่ทีบขวาวิธีกระเด็นล้มลงไปลุกจะไม่ขึ้นอยู่แล้วทีบก็ไปอีกทีทีบก็ไปอีกทีนะครับเดินเข้ามาอีกครับยับขวาไป2ทีโอ้โหซ้ายก็ไปอีกทีโอ้ยลงเลยครับคราวนี้มาไม่เหลือเลยชีวิตของคนที่เริ่มซ้อมมวยไทยมันจะได้อะไรบ้างครับกับการที่เริ่มฝึกมวยไทยพวกเนี้ย1คือได้ร่างกายดีอยู่แล้วร่างกายแข็งแรง2ถ้าเขาเริ่มเป็นมวยไทยพวกนี้เอาไว้ป้องกันตัวถ้าเราไปคิดว่าจะเอามาเป็นอาชีพนะเรียนเอาไว้ป้องกันตัว3เนี่ยมันจะมีพวกที่เรียนมวยมันจะมีน้ำใจนักกีฬาละเวลาเขาเล่นเชิงเล่นอะไรเขาจะรู้ว่าอันนี้ไม่ตั้งใจเขาจะมีน้ำใจนักกีฬาคือบอกพูดง่ายๆว่าการเรียนมวยไทยคือมันได้ทุกอย่างของร่างกายไม่ว่าจะเป็นนิสัยมารยาทเราเป็นครูนักเรียนมาเรียนเราต้องสอนหมดเฮ้ยมารยาทผู้ใหญ่เดินเข้ามาไม่ยกมือไหว้ไม่ได้ต้องยกมือไหว้คือจะมันพวกนี้มันจะเป็นไปอัตโนมัติหัวหน้าค่ายจะพูดทุกวันอย่างนักเรียนผมเนี่ยผู้ใหญ่เดินเข้ามารู้จักไม่รู้จักยกมือไหว้ไว้ก่อนให้รู้เฮ้ยเด็กนักมวยไทยนี้มือไม้อ่อนอันนี้มันก็จะเป็นสอนมารยาททุกอย่างมันได้หมดเพราะทุกวันนี้อย่างที่พี่บอกว่าพี่มายืนตรงจุดนี้ได้ก็เรามาจากมวยไทยเราโดนผู้ใหญ่สอนมาแบบนี้ครับแล้วตัวนี้เรามาเป็นครูมวยเราก็พยายามสอนที่ผู้ใหญ่เคยสอนเรามาอันไหนไม่ดีเราก็ต้องดูทุกอย่างทุกอย่างเลยทุกอย่างที่ผมมา
มีหน้ามีตาในสังคมมีเงินมีทองมีก็จากมวยไทยผมพูดได้เลยว่ามวยไทยไม่ได้มาผมไม่ได้มามีเพราะวงการบันเทิงเรามีทุกอย่างมาเพราะมวยไทยแล้วตัวนี้เราก็พยายามจะสืบสานศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้กับคนไทยไปเรื่อยๆจนกว่าเราไม่ไหวนั่นแหละ